สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2563ในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่หลายๆคนมักจะเขาจะเรียกกันว่าเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน12หรือที่เรียกว่าวันลอยกระทงในวันนี้ผมจะได้พาพี่น้องทุกท่านไปร่วมกันทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะสำหรับของตนเองหรือว่าเพื่อครอบครัวหรือว่าเพื่อคนที่เรารักนะซึ่งวันนี้ที่ผมจะพาทุกท่านเข้าไปร่วมกิจกรรมนั่นก็คือการทำกระทงจากกลวยไอศครีมซึ่งเป็นการทำกระทงจากกลวยไอศครีมแบบง่ายๆโดยเป็นการทำกระทงโดยที่ว่าใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วในวันนี้ผมก็จะได้พาพี่น้องทุกท่านไปร่วมการทำกิจกรรมนะเพื่อในการทำเขาเรียกว่ากระทงกลวยไอศครีมเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนเดี๋ยวเข้าไปชมรับเข้าไปรับชมแล้วก็ไปร่วมกันทำกระทงเล็กๆน้อยๆนะในการที่ว่าร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาหรือว่าประเพณีร่องสะเปานะเดี๋ยวเราเข้าไปชมและไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับเข้าไปด้านในกันเลยนะครับตรงบริเวณที่ตรงนั่งตรงที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะจะเป็นจุดตรงที่ว่าเป็นการทำกระทงกลวยไอศครีมแบบง่ายๆนะที่เราจะใช้ต้นทุนในการผลิตกระทงนะครับเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนในวันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องทุกท่านไปดูว่าการทำกระทงกลวยไอศครีมแบบง่ายๆแล้วก็และไม่ยุ่งยากที่ไม่มีขั้นตอนสลับซับซ้อนมากเกินไปนะเดี๋ยวเราเข้าไปร่วมแล้วก็ไปทำกระทงกันได้เลยนะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าขั้นตอนการทำกระทงกลวยไอศครีมแล้วลำดับต่อไปก็คือเราจะต้องไปเรียนรู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่ใช้ในการทำกระทงกล้วยไอศครีมเดี๋ยวเราเข้าไปได้เลยนะไปเข้าวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำกระทงกลวยไอศครีมนับจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ดังต่อไปนี้นะครับอันดับที่1จะเป็นการใช้กล่องกระดาษกล่องกระดาษนี้จะใช้ในการทำกระทงกลวยไอศครีมนับในการที่เราจะออกรูปแบบต่างๆเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมหรือรูปแบบวงกลมตามที่เราถนัดและต้องการได้เลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่2ที่เราจะต้องทำนั่นก็คือกลวยไอศครีมกลวยไอศครีมที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้เราสามารถที่จะเลือกกลวยไอศครีมที่มาทำกระทงได้นะโดยที่ว่าเราจะใช้สีเหลืองสีเขียวหรือว่าสีอื่นๆตามที่เราชอบตามที่เราถนัดได้เลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนั่นก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเป็นส่วนประกอบในการทำกระทงกลวยไอศครีมนะอันดับที่1ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับตัวแรกก็คือตัวแรกนะครับเป็นเรื่องของกาวลาเท็กซ์กาวลาเท็กซ์นี้ใช้สำหรับติดกระทงนะครับตัวที่สองที่ผมชี้อยู่ตรงนี้คือดินสอที่ใช้ในการวาดและออกแบบการทำกระทงนะครับตัวที่สามนี่คือจานนี่หลายคนจะถามว่าเอามาทำอะไรจานตัวนี้เอามาออกแบบในการทำกระทงกล้วยไอศครีมอันดับที่สี่ก็จะเป็นมีดคัตเตอร์อันดับที่ห้าตรงนี้ก็จะเป็นกรรไกรและอันดับสุดท้ายก็คือการใช้ไม้บรรทัดเดี๋ยวลำดับต่อไปเรามาดูวิธีการทำกระทงกันเลยนะครับนี้ผมจะสอนวิธีการทำกระทงกล้วยไอศครีมเลยนะเดี๋ยวเริ่มต้นการทำเลยนะครับอันดับที่หนึ่งให้เรากรีดกล่องกระดาษออกก่อนนะครับเมื่อเรากรีดกล่องกระดาษได้แล้วให้เราวาดกล่องกระดาษออกเป็นลักษณะของวงกลมนะซึ่งการทำกระทงตรงนี้คือเราสามารถที่จะออกแบบเป็นรูปแบบวงกลมหรือว่ารูปแบบสี่เหลี่ยมตามที่เราต้องการได้เลยนะครับและอันดับต่อไปก็คือการตัดกระดาษนะเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับทีนี้เราก็จะได้รูปแบบของ
กระทงกล้วยไอศครีมนะครับอันนี้เราได้ก่อนนะเดี๋ยวลำดับต่อไปเอาเรานำกล้วยไอศครีมมาทำกันเลยนะจากตรงนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับที่ผมชี้นี่ก็คือกระทงกล้วยไอศครีมที่เราได้เตรียมเอาไว้นะซึ่งที่ผมได้เลือกในการทำกระทงกล้วยไอศครีมในครั้งนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวตามที่ผมชอบหรือว่าหลายๆคนอาจจะชอบสีอื่นก็แล้วแต่ตามที่เราถนัดนะครับทีนี้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตกระทงกันเลยนะครับอ
นั่นเหรเ
นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้กระทงกล้วยไอศกรีมตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือกล้วยไอศกรีมที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะครับและภาพกิจกรรมที่ทุกคนได้เห็นในเบื้องต้นที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นการทำกระทงกล้วยไอศกรีมแบบง่ายๆที่ใช้ต้นทุนต่ำที่สุดในการที่ลดขั้นตอนการทำกระทงที่ไม่สลับทับซ้อนมากจนเกินไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้กระผมธีรพันธ์ทองสกุลช่อง YouTube Studio ธีรพันธ์ทองสกุล Channel ก็ขอลาพี่น้องทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมในครั้งต่อไปผมธีรพันธ์ทองสกุลสวัสดีครับ